ับมาต่อนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากช่วงที่แล้วนะครับเราได้พูดคุยกับผู้นำทางด้านแรงงานนะครับแล้วก็ผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับเกี่ยวกับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลนะครับจากปัญหาค่าแรง300บาทนะครับแล้วก็ทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่นะครับซึ่งโพลหลายสำนักก็สรุปตรงกันว่าไม่ได้ทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงานดีขึ้นนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับในรอบกว่าปีนะครับทางพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้มีการแถลงนะครับเกี่ยวกับผลงานของรัฐบาลนะครับว่าค่าครองชีพของประชาชนเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มาตรการที่ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับร้านถูกใจใครต้องถามอย่างนี้ครับว่าถูกใจใครถูกใจผู้บริโภคถูกใจผู้ค้าเจ้าของร้านหรือถูกใจผู้กำหนดนโยบายหรือไม่ถูกใจใครเลยนะครับผมเชิญดร.รัชดาธนาดิเรกมาคุยกับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะคุณถนอมอาจารย์ได้แถลงไปนะครับเป็นการทำงานประมวลผลงานครบรอบ1ปีใช่ไหมครับค่ะแพงจริงไม่ได้อิงละครอ๋อไม่ได้สัมผัสได้สัมผัสได้อาจารย์เข้าไปในพื้นที่พบพี่น้องประชาชนเยี่ยมเยือนอยู่ทุกสัปดาห์เนี่ยเป็นไงชาวบ้านเขาบ่นเรื่องพวกนี้มากน้อยแค่ไหนคือเขาบ่นจนเขาเลิกบ่นแล้วเพราะว่ามันก็เป็นสภาพเริ่มชินแล้วชินแล้ว ชินแล้วกับการที่ราคาของมันแพงนะคะเพียงแต่ว่าในใจเราเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้แทนเนี่ยเราจะได้ยินปัญหาว่าอย่างพืชผลเกษตรราคาตกต่ำสับปะรดเนี่ยราคาตกมากใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าไปถามไปซื้อสับปะรดจากรถเข็นเนี่ยมันแพงมากนี่ไงคะมันก็แสดงว่าค่าครองชีพมันสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าในขณะเดียวกันผลผลิตราคาพืชผลทางการเกษตรเนี่ยตกต่ำต้นทางกับปลายทางราคามันต่างกันมากโอ้ต่างกันมากอย่างน้ำมะพร้าวใช่ไหมมะพร้าวที่เราบอกว่าราคาตกต่ำลิงจะผูกคอตายกันแล้วที่เขาแซวๆกันเนี่ยลูกละ2บาท ใช่ แต่ว่าถ้าถามว่าเวลาไปซื้อน้ำมะพร้าวลูกเนี่ยมันไม่ได้ถูกเลยไง15-20บาทใช่ค่ะนี่ก็เป็นคำถามว่าการควบคุมราคาเนี่ยจากต้นทางมาสู่ปลายทางเนี่ยรัฐบาลเนี่ยดำเนินการอะไรอยู่เพราะว่าเกษตรกรตอนนี้เนี่ยไม่ไหวแล้วในขณะเดียวกันเกษตรกรก็ต้องกินต้องใช้ใช่ไหมคะของอุปโภคบริโภคราคาสูงขึ้นแต่ว่าผลผลิตที่เข้าออกมาเนี่ยราคามันตกต่ำเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ก็เรียกร้องให้รัฐบาลนะคะมาดูแลแล้วก็ทำให้ได้ทำให้ดีกว่านี้อะค่ะอาจารย์ดร.สรรเสริญคุณอภิรัตน์นะครับซึ่งจับประเด็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์อยู่ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนเรื่องของค่าครองชีพความเป็นอยู่สรุปโดยภาพรวมแล้วเป็นไงกับนโยบายของรัฐบาลที่ออกมากับผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนคือวันนี้ค่าครองชีพเราสูงขึ้นนะคะแล้วก็แน่นอนที่สุดหลายภาคส่วนก็บอกว่าไอ้ค่าแรง300บาทเมื่อสักครู่แรงงานก็บอกแล้วว่ามันมีผลกระทบคนที่ SME นี่กระทบมากแน่นอนแต่ว่ารัฐบาลจะดูยังไม่ยอมรับเพราะบอกว่าเป็นจำนวนเล็กน้อยที่ SME ได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าแรง300บาทซึ่งดิฉันคิดว่าถ้าเราไปสัมผัสเนี่ยในบางพื้นที่นี่ที่เขาเป็นร้านค้าเล็กๆอะค่ะจะว่ายังไม่ถึงเป็นกับ SME ด้วยซ้ำแต่ว่าเป็นร้านที่มีลูกจ้าง 2-3 คนอย่างนี้เนี่ยเขาเจอแบบนี้เนี่ยเขาลำบากมากอย่างร้านตัดเสื้อรับตัดเสื้อโหลอะไรพวกนี้เขาก็ค่าจ้างเนี่ยขึ้นเป็น400 500ก็มีแต่ว่าบางคนเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้กระทบมากเท่าไหร่เพราะแรงงานฝีมือมันสูงกว่า300อยู่แล้วแต่ว่าพวกแรงงานทั่วไปเนี่ยมันมีผลมากนะคะซึ่งวันนี้ตัวเลขของผู้ประกอบการที่ปิดกิจการไปแล้วเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะฉันคิดว่ารัฐบาลต้องยอมรับตรงนี้ได้แล้วไม่ต้องรอให้แบบสูงอย่างมีนัยยะสำคัญถึงจะยอมรับไปดูสถิติเถอะค่ะแล้วว่าอัตราการปิดกิจการเนี่ยสูงขึ้นชัดเจนค่ะผมถ้าถามผมนะผมในฐานะคนนอกผมก็จะรู้สึกแปลกใจว่าอย่างนโยบายจำนำข้าวมันก็ชัดเจนว่าพบการทุจริตพบการสวมสิทธิ์ทุกขั้นตอนแต่พอมาถามรัฐบาลรัฐบาลยังบอกไม่มีปัญหาเป็นที่ปฏิบัติการเป็นที่ตัวเล็กๆถ้าจะมีก็เป็นเจ้าหน้าที่เล็กๆผู้ปฏิบัติใช่ไหมครับก็ฟังดูรัฐบาลไม่มีปัญหาใดๆเลยพอรัฐบาลไม่มีปัญหาสสซึ่งส่วนใหญ่ในสภาเป็นสสรัฐบาลยิ่งไม่ต้องตรวจสอบอะไรเลยคือวันนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าเราเป็นสสคือเราอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเราต้องตระหนักถึงบทบาทความเป็นนิติบัญญัติก็คือตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลนะคะวันนี้ประเด็นเรื่องการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวหรือว่าการที่รับจำนำข้าวเนี่ยก็คือทำให้สูญเสียงบประมาณแผ่นดินเพราะมันมีแต่เจ๊งกับเจ๊ง300,000ล้านที่ไปใช้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยพอรัฐบาลบอกจะไปทำ G2G ขายกับประเทศอื่นบอกว่าจะขาย600เหรียญ US ต่อตันเนี่ย
แล้วถ้าขายราคานี้เนี่ยเท่ากับขาดทุนประมาณ200เหรียญ US ต่อตันเพราะว่าราคาที่รับซื้อประมาณ800ราคาตลาดโลก600เพราะฉะนั้นถ้าจะไปแข่งกับประเทศอื่นก็ต้อง600เหรียญ US ต่อตันครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คงต้องขายในราคาขาดทุนทั้งโครงการก็อาจจะ2ถึง3แสนล้านใช่มั้ยคะรัฐบาลยังไม่ยอมรับประเด็นตรงนี้แล้วถ้าฟังอภิปรายส.ส.ที่อภิปรายในสภาเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนออกมาบอกว่าโครงการนี้ดีประสบความสำเร็จพี่น้องชาวนาได้รับประกันรับจำนำข้าวทุกเม็ดทุกคนชื่นชอบทุกคนอยากให้มีตรงนี้ต่อมันขัดกับความเป็นจริงบางคนท่านผู้ชมอาจจะบอกว่าแอบแน่นอนเราเป็นประชาธิปัตย์ก็ต้องตำหนิรัฐบาลไปฟังนักวิชาการไปฟังผู้ประกอบการส่งออกข้าวไปฟังคนกลางๆก็ได้ค่ะที่เขาวิพากษ์วิจารณ์ไอ้โครงการรับจำนำข้าวนี้อย่างไรก็จะเห็นว่ามันเป็นโครงการที่ทำใหเจ๊งกับเจ๊งเท่านั้นนะคะแล้วก็ทำลายระบบกลไกการตลาดและยังมีผลต่อในเรื่องของประสิทธิภาพในการปลูกข้าวในอนาคตเพราะทุกวันนี้ไม่ต้องมาสนใจเรื่องคุณภาพของข้าวแล้วเพราะว่าปลูกจะดีจะแย่ยังไงรับรัฐก็รับซื้อในราคาที่สูงอยู่แล้วถ้าผมเป็นประชาชนทั่วไปที่ผมจะเชื่อรัฐบาลหรือเชื่อฝ่ายค้านดีครับเพราะฝ่ายรัฐบาลบอกดีนี่ครับเห็นส.ส.พรรครัฐบาลพรรคเพื่อไทยอยู่คนหนึ่งไปออกช่อง11เมื่อเร็วๆนี้นะครับซึ่งแกเป็นเจ้าของโรงสีด้วยอยู่น้องจอกเนี่ยนะบอกโอ้นโยบายนี้เป็นนโยบายที่ดีมากเกษตรกรประชาชนชาวไร่ชาวนาแถวบ้านผมมาถึงบ้านเขานะครับเพราะว่าแถวน้องจอกกรุงเทพมหานครก็ทำนาออกเป็นนโยบายที่ดีมากนั่นเจ้าของโรงสีและเป็นส.ส.พูดมันจริงตามนั้นไหมมันดีของชาวนาหรือดีของเจ้าของโรงสีคือณวันนี้เนี่ยถ้าถามว่าชาวนาที่มีพื้นที่ปลูกข้าวเยอะเนี่ยก็ได้ประโยชน์ตรงนั้นใช่ไหมคะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเหลือจากเรียกว่าอะไรบริโภคตัวเองแล้วก็เอาไปจำนำได้ในราคาที่สูงณวันนี้ชาวนาดิฉันเชื่อว่าแฮปปี้นะคะแต่ถามว่าในระยะยาวผลที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติเนี่ยจะเป็นยังไงวันนี้ดีเนี่ยคำว่าดีเนี่ยมันต้องดีให้ตลอดรอดฝั่งดีตอนนี้เขาอุ้มอยู่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะถ้าเกิดถามว่ากับตัวชาวนาเองเนี่ยดิฉันก็คิดว่าเขาก็คงชอบอยู่ในระดับหนึ่งเพราะว่าไม่ต้องมาห่วงเรื่องของคุณภาพข้าวผลิตออกมายังไงก็มีคนรับซื้อในราคาที่สูงกว่าที่เคยได้ใช่ค่ะแต่ไม่สนใจว่าเงินนั้นจะมายังไงเขาไม่ได้มองว่าใครจะแบ่งไปบ้างระหว่างทางไม่เขาก็มองไม่ได้สนใจขอให้เงินกลับสู่กระเป๋าเพราะเขาไม่เคยมีชาวนาลำบากนี่ดิฉันมองในมุมชาวนาก็เข้าใจได้ว่าทำไมเขาถึงชอบแต่ว่าถ้าเราเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยเราจะมาบอกว่ามันดีเหลือเกินดีเฉพาะคนกลุ่มเดียวไม่ได้มันต้องดูผลประโยชน์ของประเทศชาติเพราะว่าเงินที่เอามาใช้สามแสนล้านเนี่ยมันไม่ใช่เงินของใครคนใดคนหนึ่งมันมาจากภาษีของพี่น้องประชาชนนะคะแล้วถ้ามันทำให้เกิดความเสียหายปีนี้ถ้ายังดำเนินการต่อปีหน้าก็เป็นอีกปีนู้นก็เป็นอีกแล้วก็ศักยภาพในการส่งออกข้าวเราจะเป็นยังไงคุณภาพข้าวถ้าชาวนาไม่สนใจในเรื่องของการปลูกข้าวให้ได้คุณภาพแล้วชื่อเสียงข้าวไทยเนี่ยเสียหายหมดยับเยินแล้วเราเป็นประเทศปลูกข้าวเนี่ยรายได้ของชาวนาแล้วก็ผู้ซื้อข้าวจากชาวนาก็คือการส่งออกถ้าเราส่งออกข้าวไม่ได้เนี่ยแล้วใครจะมาซื้อข้าวจากชาวนาใช่ไหมแต่ชาวนาบอกไม่สนใจเพราะว่ารัฐบาลซื้อไปหมดคำถามก็คือรัฐบาลจะไปขายใครหรือจะขายได้ก็ต้องขายในราคาที่ถูกยอมขาดทุนแล้วเงินที่ขาดทุนคือเงินใครก็คือภาษีของพวกเราจริงๆเป็นรัฐบาลทำงานแบบนี้ก็ง่ายดีนะครับก็ยอมขาดทุนไปเรื่อยๆเพราะว่าแล้วก็ดูประชาชนไม่ใช่เงินของนายกครับเงินบัญชีในของนายกก็ยังมีอยู่เป็นหมื่นล้านใช่ไหมคะของท่านรัฐมนตรีต่างๆก็ยังมีเยอะเท่าเดิมคนที่ขาดทุนคือประเทศขาดทุนแต่ว่าไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่นักการเมืองบริหารแบบนี้ง่ายไหมอาจารย์ไม่ใช่ว่าง่ายนะแก้ปัญหาง่ายถึงเวลาก็ใช้เงินผมไปดูประวัติศาสตร์ของอาร์เจนตินาที่เขาบอกเป็นประเทศที่ล้มเหลวล้มละลายจากปัญหาประชานิยมเนี่ยมีประธานาธิบดีคนหนึ่งของเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงจบแค่ป.6เองเราจะคิดว่าเอ๊ะคนป.6เป็นประธานาธิบดีนำคนทั้งประเทศได้หรือแก้ปัญหาได้หรือแต่ถ้าแก้ด้วยวิธีการว่าอ้าวของถูกก็เป็นประชานิยมรับซื้อตั้งโต๊ะซะเองมันก็ง่ายดีเหมือนกันใช่แล้วก็เกี่ยวกับเกษตรกรเนี่ยรับซื้อไปรับจำนำเนี่ยแล้ววันนี้ก็ยังมีบัตรเครดิตเกษตรกรอีกซึ่งมองผิวเผินมันก็น่าจะดูดีนะคะแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ย
เรียกว่าเป็นการสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเกษตรกรเนี่ยจะเป็นหนี้เพิ่มมากขึ้นอีก 6.6% จากพวกโครงการเรียกว่าบัตรเครดิตเกษตรกรครับเพราะว่ามันทำให้เราไม่ต้องกังวลว่าเราจะต้องประหยัดเพราะว่ามันมีเครดิตรูดไปรูดปื๊ดรูดปื๊ดจริงๆอาจารย์พูดถึงบัตรเครดิตเนี่ยผมก็เอามาให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่าบัตรเครดิตใบหนึ่งเนี่ยวันนี้เราไม่มีเงินแต่เรามีบัตรนี้อยู่ใบหนึ่งก็ไปซื้อด้วยบัตรนี้ครบ45วันแล้วเอาเงินไปจ่ายถ้าภายใน45วันไม่ต้องเสียดอกเบี้ยแต่ถ้าเกินปั๊บดอกเบี้ยขึ้นใช่ถ้าถึงเวลาต้องกำหนดชำระไม่ชำระโดนค่าปรับคืออย่างง่ายๆอย่างฉันเนี่ยเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยลืมเอาบัตรเครดิตไปครับช้อปปิ้งไม่สนุกเลยเพราะว่าเงินในกระเป๋าเราก็มีนิดเดียวใช่ไหมเพราะเราไม่ได้พกเงินแต่ว่าบัตรเครดิตไม่อยู่แต่ว่ามันก็ทำให้เราไม่ต้องซื้อของไงก็ไม่ซื้อลืมไปก็ไม่ต้องซื้อเลยก็ไม่ต้องซื้อก็ไม่เป็นหนี้ก็ไม่เป็นหนี้แล้วพอไอ้ของที่เราอยากได้เนี่ยมันไม่จำเป็นไอ้ที่จำเป็นมันก็มีเพียงพออยู่แล้วเช่นแต่ว่าเห็นก็อยากได้ถ้ามีเงินก็จะจ่ายก็ดูที่วิธีคิดว่าเราลืมก็ดีเหมือนกันเราต้องไม่เป็นนี่ก็หยุดมันก็ไม่ต้องซื้อก็หยุดไม่ต้องซื้อก็ไม่ต้องจ่ายซึ่งบางทีไอ้สิ่งของอย่าซื้อก็อาจจะไม่จำเป็นใช่ถามว่าวันนี้ให้กลับไปซื้อของที่อยากได้เมื่อวานไม่เอาที่ในกรณีเกษตรกรเนี่ยแม้ว่ารัฐบาลบอกว่ามันบัตรเครดิตชาวนาเนี่ยไม่ใช่ให้ไปรูดปื๊ดในห้างสรรพสินค้าแต่ว่าไปใช้ในสินค้าที่จำเป็นอย่างเช่นพวกปุ๋ยเคมีภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรเนี่ยคำถามก็คือว่ามันมีประวัติศาสตร์มาแล้วว่าบางทีเนี่ยเกษตรกรเองชาวนาเองเนี่ยก็ไปคุยกับเจ้าของร้านใช่ไหมคะว่าขอเป็นเงินสดมาแต่ว่าเวลารูดให้รูดเต็มรูดเต็มคนที่ได้เงินได้ประโยชน์คือไม่เอาของเอาเงินเอาเงินแล้วก็ยอมหักสมมติวงเงินหมื่นหนึ่งถ้าเป็นของมูลค่า10,000เนี่ยของเงิน 8,000 แต่ว่ารูดไป10,000อะไรในลักษณะอาจารย์ยกประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะครับมันมีเกิดขึ้นจริงในประเทศจริงๆสำหรับบัตรเครดิตมันเหมาะสำหรับคนที่มีเงินแต่ว่าไม่ต้องการพกเงินให้พกบัตรนี้ไปใบเดียวเพื่อใช้เงินถึงเวลาก็มีเงินใช้ถ้าคุณไปใช้ภายในกำหนดระยะเวลาดอกเบี้ยบัตรเดียวไม่ต้องจ่ายดีแน่ๆแต่เกษตรกรประชาชนรู้ไหมรู้แต่ว่าคนที่ถือบัตรนี้ไม่มีเงินเพียงแต่ว่าเอาบัตรนี้ไปเอาของมาก่อนแล้วไปจ่ายคืนทีหลังก็มันทำให้เขาเป็นหนี้โดยใช่ค่ะแล้วอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะคะว่าเกษตรกรแต่ละพื้นที่แต่ละคนเนี่ยก็ใช้ปุ๋ยสูตรไม่เหมือนกันเคมีคือเรายังไม่เป็นเกษตรอินทรีย์เราก็ยังต้องพึ่งปุ๋ยเคมีอะไรอย่างนี้ของที่มีในร้านที่ร่วมโครงการเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรก็เท่ากับว่าไปบังคับให้ชาวนาเนี่ยไปซื้อของที่รัฐบาลยัดเยียดให้จัดให้เลยจัดให้ซึ่งรัฐบาลกับร้านก็อาจจะมีผลประโยชน์ราคาอาจจะแพงกว่าปกติก็ได้ถ้าเขาซื้อในนามสหกรณ์ของเขาหรือว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีเนี่ยอาจจะได้ราคาถูกกว่าซื้อจากร้านที่ร่วมโครงการก็ได้นั่นก็คือประเด็นที่หนึ่งใช่ไหมประเด็นที่สองก็คือว่าสินค้าที่จะร่วมโครงการในบัตรเครดิตตรงนี้เนี่ยมันใช่สินค้าที่เกษตรกรชาวนาเนี่ยเขาต้องการหรือเปล่าซึ่งดิฉันก็เชื่อว่ามันคงไม่ใช่ความต้องการเรียกว่าตรงความต้องการซะทีเดียวก็เท่ากับเป็นการบังคับซื้อแล้วถ้าเกษตรกรจริงๆโครงการนี้ก็เครดิตชาวนาให้กับชาวนาอย่างเดียวเนี่ยได้สินค้าที่ไม่ตรงกับความต้องการเนี่ยมันดิฉันก็เชื่อว่ามันก็ไม่ถูกต้องแน่นอนก็เป็นการบังคับซื้อบังคับให้ใช้เงินคนกำหนดนโยบายก็คงมานั่งคิดแล้วว่าคิดว่าเมื่อมีบัตรเครดิตให้กับเกษตรกรออกไปใบนึงนะครับจะซื้อสินค้าอะไรได้บ้างนะครับแล้วใครล่ะจะมาเป็นคนขายสินค้านั้นเท่ากับว่าเขามีเกษตรกรสมมุติ4ล้านครอบครัวชาวนาเขาจะขายสินค้าได้จำนวนเท่าไหร่นั่งดีลูกคิดได้เลยแล้วถ้าชาวนาเกิดบิดเบี้ยวกันขึ้นมาก็จะมีการฟ้องร้องตามมาดิฉันได้ไปอ่านบทสัมภาษณ์ของเกษตรกรดีเด่นท่านหนึ่งเนี่ยนะที่เขาแสดงความคิดเห็นถึงโครงการบัตรเครดิตเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่เห็นด้วยมันไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรทุกสาขาอาชีพที่เป็นอยู่ในแวดวงเกษตรกรอย่างแท้จริงเนี่ยนะคะเพราะว่าปัญหาของเกษตรกรไทยก็คือต้นทุนในการผลิตเนี่ยสูงเรายังพึ่งพาสารเคมีเยอะปุ๋ยเคมีเยอะทำไมรัฐบาลไม่เข้ามาดูแลในเรื่องตรงนี้เนี่ยนะคะปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนมากเนี่ยเราหมดไปกับค่าปุ๋ยเนี่ยเยอะมากทีเดียวและณวันนี้เนี่ยเราน่าจะก้าวผ่านพวกยุคปุ๋ยเคมีได้แล้วน่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์ได้แล้ว
ในเรื่องของการให้ความรู้เสริมศักยภาพแน่นอนนะการจะเปลี่ยนจากปุ๋ยเคมีไปเป็นปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันต้องมีกระบวนการอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเงินที่จะไปช่วยเกษตรกรเนี่ยน่าจะไปช่วยในเรื่องของการปรับกระบวนการผลิตจากเคมีไปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ไปช่วยในเรื่องการให้ความรู้เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพมากกว่านะคะเพราะว่าดิฉันเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยพูดเหลือเกินว่าเขาจะอยู่ไปอีก8ปีให้2สมัยประชาธิปัตย์เหี่ยวตายไปเลยว่าอย่างนั้นเถอะถ้าคุณมั่นใจอย่างนั้นเนี่ยวันนี้คุณแสดงวิสัยทัศน์ให้ดูสิคะว่าถ้าคุณจะอยู่ไปอีก7ปีที่เหลือเนี่ยคุณจะคิดวางแผนอะไรระยะยาวให้กับประเทศวันนี้ทำจุกจิกแล้วก็มีแต่ความเสียหายเป็นโครงการระยะสั้นทั้งนั้นไอ้ที่จะสร้างความยั่งยืนน่ะเริ่มทำวันนี้สิคะแล้วนั่นน่ะคุณมีโอกาสที่จะอยู่ได้2สมัยที่คุณอยากจะได้พูดง่ายๆก็คือว่าฝ่ายค้านประชาธิปัตย์จะอยู่กี่ปีไม่สำคัญเท่ากับว่าถ้าคุณอยู่8ปีประชาชนจะอยู่อย่างไรใช่ดิฉันมองในฐานะที่แน่นอนแหละเป็นส.ส.ประชาธิปัตย์ก็อยากให้ประชาธิปัตย์ขึ้นมาเป็นรัฐบาลแต่ในอีกมุมนึงดิฉันก็เป็นประชาชนคนหนึ่งถ้ารัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศได้ดีเนี่ยพรรคไหนดิฉันก็ไม่เกี่ยงทุกคนก็ได้ประโยชน์ด้วยกันทุกคนได้ประโยชน์ดิฉันในฐานะประชาชนก็ได้ประโยชน์เมื่อคุณมั่นใจว่าคุณจะอยู่2สมัยทำให้เห็นสิคะวางรากฐานณตั้งแต่วันนี้เกษตรกรที่เป็นฐานคะแนนเสียงของพรรคเพื่อไทยเนี่ยทำอะไรให้เขาอย่าหลอกเขาอย่าเรียกว่าหลอกใช้คะแนนเสียงของเขาแล้วก็เอาเงินไปโปรยเอานโยบายที่มันเป็นประชานิยมและไม่สร้างความยั่งยืนอาจารย์บอกว่าวันนี้เนี่ยผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลหลายเรื่องเนี่ยรัฐบาลยังไม่ยอมรับความจริงกระบวนการตรวจสอบในส่วนของภาครัฐด้วยกันเองแทบจะไม่มีเลยไม่มียังตำหนิผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบด้วยซ้ำไปใช่แล้วก็ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าเขาเคยอ่านบทสัมภาษณ์ที่ภาคส่วนต่างๆมาวิจารณ์นโยบายของรัฐบาลหรือเปล่าคือถ้าคุณจะมีอคติต่อเสียงวิจารณ์ของประชาธิปัตย์ดิฉันเข้าใจนะคะแต่ว่าคนที่ภาคส่วนที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางการเมืองเขาเห็นปัญหาคุณไม่ได้รับฟังตรงนั้นเหรอวันนี้เนี่ยโอ้โหไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหายางพาราวันนี้มีเมื่อวันพฤหัสเนี่ยนะคะมีการถามกระทู้สดเรื่องแก้ไขปัญหายางพาราเนี่ยตั้งแต่รัฐบาล เรียกว่ามีนโยบายที่จะให้องค์การสวนยางเนี่ยไปกว้านซื้อยางพาราจากเกษตรกรเรียกว่าแทรกแซงราคาตลาดก็คือจำนำอีกใช่ไหมให้โยนเงินไปหมื่นล้านวันนี้ยังตอบไม่ได้ว่าเอาเงินนั้นไปทำอะไรแต่ว่าณวันที่เริ่มใช้เงินเนี่ยนะคะราคายางตกมาเรื่อยๆก็เลยไม่ดิฉันก็ไม่เข้าใจว่ารัฐบาลรู้หรือยังว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นในทางที่บวกมันไม่ได้ช่วย เรียกว่าอะไรยกระดับราคาสินค้าเกษตรในอย่างเช่นกรณียางพาราได้เลยทุ่มเงินไปราคาก็ยิ่งตกแต่ว่าวันนี้เขายังไม่ยอมรับแต่กลับมาบอกว่าเทวดาก็แก้ปัญหายางพาราตกไม่ได้ก็เรียกว่าก็ต้องรับชะตากันไปอย่างนี้หรือเราจะมีรัฐบาลไปทำไมร้านถูกใจล่ะเห็นถึงขนาดอาจารย์คุณอภิรัตน์ดร.สรรเสริญนะครับบอกรัฐบาลต้องเลิกร้านนี้เลยเกิดอะไรขึ้นก็มันเป็นร้านหนึ่งคือถูกใจใครครับอาจารย์น่าจะถูกใจคนเจ้าของไอเดียมากกว่านะเพราะว่าเหมือนกับสร้างเป็นกิมมิกอะไรขึ้นมาใช้เงินไปตั้งเท่าไหร่1,300 ล้านใช่ค่ะ1,300 ล้านแล้วก็มีเป้าหมายว่าจะให้มีร้านถูกใจทั่วประเทศ10,000 ร้านนะคะแล้วก็ถือว่าตั้งใจจะให้ร้านนี้เป็นที่พึ่งของพี่น้องในชุมชนผู้มีรายได้น้อยจะได้เข้าถึงสินค้าราคาถูกในความเป็นจริงแล้วมันก็คือการผลาญงบประมาณแผ่นดินเราดีๆนี่เองเพราะว่าสินค้าในร้านถูกใจเนี่ยมันไม่ได้ถูกจริงนะคะจริงอยู่มันอาจจะมีบางประเภทเนี่ย20 กว่ารายการเนี่ยอาจจะมีอยู่ 2-3 ประเภทที่ถูกกว่าข้างนอกแต่ว่ารัฐบาลมาโปรโมทว่าสินค้าทุกชิ้นจะต้องถูกกว่าร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านโมเดิร์นเทรดทั่วไปเนี่ย 10-20% เนี่ยโอ้โหดิฉันว่ากว่าครึ่งที่ไม่เป็นตามนี้ไอ้ที่ถูกกว่านี่มันตราเดียวยี่ห้อเดียวไงกับที่เขาขายตามร้านค้าทั่วไปไหมครับหรือว่าคนละยี่ห้อกันเลยไม่รู้ยี่ห้ออะไรมาขายคือบางยี่ห้อก็เป็นยี่ห้อที่เรียกว่าเป็นอินเฮ้าส์ที่จะต้องซื้ออย่างในแมคโครหาลำบากเหมือนกันนะคะบางอย่างข้าวเนี่ยก็อาจจะถูกกว่าบ้างแต่ว่าอย่างแป้งที่ไปสำรวจมาเนี่ยแพงกว่าซีอิ๊วเต้าเจี้ยวน้ำปลาเนี่ยบางอย่างเนี่ยไปซื้อพวกบิ๊กซีโลตัสช่วงที่เขาโปรโมทถูกกว่า4 บาท 5 บาท
ถูกกว่าร้านถูกใจถูกกว่าร้านถูกใจ4บาท5บาทนะคะแล้วที่บอกว่าจะถูกกว่า 10-20% โอ้โหมีจำนวนชิ้นเยอะมากยากันยุงก็ไม่ได้ถูกกว่าครับเรียกว่าดิฉันแทบจะจำอะไรไม่ได้เลยว่าที่มันถูกกว่าที่นึกออกก็คือข้าวแล้วก็ปลากระป๋องเห็นวันนี้มีข่าวปลากระป๋องเน่าเหมือนกันก็คือดิฉันคิดว่า1เนี่ยจำนวนร้านถูกใจเนี่ยมันก็ไม่ได้กระจายอยู่ทั่วประเทศที่จะถือว่าเป็นสถานที่เป็นแหล่งให้พี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยเนี่ยเข้าถึงก็ไม่ทั่วถึงก็ไม่ทั่วถึงอยู่แล้วแล้วถามว่าค่าบริหารจัดการร้านถูกใจเนี่ยโอ้โหเขารัฐบาลบอกว่าจะให้ค่าแรงคนขายเรียกว่าร้านที่ร่วมรายการเนี่ยจะจ่ายวันละ300บาทครับเพราะฉะนั้นคนที่มีร้านจ้างเจ้าของร้านเพราะฉะนั้นร้านเจ้าของร้านร้านโชว์หวยเนี่ยเขาก็อยากร่วมโครงการอยู่แล้วเพราะวันนี้เนี่ยเขาก็แทบจะเอาตัวไม่รอดหนึ่งเขาขายของอยู่แล้วถูกไหมครับที่เข้าร่วมโครงการหนึ่งคุณต้องขายของอยู่แล้วและสองก็คือว่าอยู่รัฐบาลช่วยตรงนี้เขาก็รับอยู่แล้วใช่เขาไม่มีอะไรเสียไม่มีอะไรเสียแล้วเขาได้300บาทครับแค่เอาชั้นวางของไปวางแล้วก็สั่งแต่ว่าต้องสั่งซื้อสินค้าเงินนี้เขาต้องลงทุนเองใช่ไหมคะเขาก็ได้300บาทแต่ว่าวันนี้ตั้งเท่าที่ไปสำรวจในกรุงเทพเนี่ย12แห่งนะคะแล้วก็ไปที่ยะลาไปที่เชียงใหม่แล้วก็เท่าที่คน Facebook มาดิฉันยังไม่เจอร้านไหนที่ได้300ที่ได้ค่าแรงไอ้300บาทอาจารย์ลงไปดูเองเลยใช่ไหมไปเองค่ะอาจารย์มีคลิปมาให้ดูด้วยมีคลิปมาให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะบอกว่าคิดไปเองอีก อ้าวไปดูของจริงเลยนะครับว่าอาจารย์ไปเจออะไรมาบ้าง นะครับไปดูครับรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจากแนวความคิดของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่ต้องการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นโดยลดค่าครองชีพและชะลอการปรับราคาของสินค้าที่มีความจำเป็นสำหรับประชาชนรัฐบาลจึงได้จัดให้มีโครงการมหกรรมรวมพลร้านถูกใจโชว์หวยช่วยไทยช่วยชาติขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้จับจ่ายใช้สอยสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีราคาถูกกว่าท้องตลาดโดยได้รับความสนใจจากร้านค้าปลีกทั่วประเทศเป็นจำนวนมากเท่าที่ได้คุยกับทางเจ้าของร้านก็ทราบว่ามีความพอใจในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับในเรื่องของการเตรียมการเรื่องของตัวสินค้าขณะนี้ก็มีความพร้อม 80-90% แล้วนะครับเรื่องของการเตรียมการโลจิสติกก็มีความพร้อมเกือบ 100%วันเนี่ย7วันได้4อาทิตย์มันยังไม่ได้เลยคนรอบแรกนี่ของมาครบรอบแรกมันมีครบไม่ครบไอ้ที่ไปดีมากามากับบางตรงตอนนี้ที่ดีก็ไม่มาส่งมาให้ครบป่ะไม่ครบนะเห็นมีฉีดออก2ตาค่าสั่งไป5อย่าง6อย่างเนี่ยมันมาแค่2อย่างแล้วมันก็ยังไม่มาแล้วก็โทรตามเป็นเดือนแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้จะทำไงเราก็โทรไปแจ้งถามบอกว่าทำไมออเดอร์ตกหล่นที่ไหนเขาก็บอกว่าออเดอร์ยังอยู่เลยยังไม่จัดส่งเขาบอกว่าเดี๋ยวจะจัดการให้แล้วก็หายเงียบไปเช็คแล้วเงินไม่เคยเข้าเลย
ั้งแต่โน่นยังไม่เคยได้สักบาทเดียวได้ค่าแรงวันละ300ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้เขามาให้เสร็จยังไม่ให้เสร็จด้วยทำทุกอย่างที่เขาค่าตกแต่งร้านค่าอะไรเขาจะให้ก็ไม่เห็นไหมอ๋อแม่บอกให้ค่าตกแต่งร้าน3,000ใช่ยังไม่ได้ก็ไม่ได้สักบาทเดียวและทั้งหมดนี้นะครับคือสิ่งที่อาจารย์ได้ลงไปพื้นที่มาไปดูด้วยตัวเองเลยจริงๆร้านผู้ที่เข้าร่วมโครงการเขาต้องได้อะไรบ้างจากนโยบายคือต้องได้ค่าตกแต่งร้าน 3,000 บาท 3,000 บาทแล้วก็ค่าแรงวันละ300ครับค่ะวันละ300ก็เดือนนึงก็ 9,000 ใช่นี่คือสิ่งที่เขาจะได้แล้วก็สินค้าล่ะครับสินค้านี่เขาต้องจะก็คือรัฐบาลจะการันตีในการจัดส่งภายใน7วันนะคะส่วนสินค้าก็แล้วแต่ว่าเราจะสั่งอะไรที่คิดว่าเหมาะกับร้านเราเหมาะตรงกับความต้องการของลูกค้าแล้วแต่เราจะสั่งใช่ในราคาถูกพิเศษถูกไหมครับบางท้องตลาดที่เขาไปซื้อมาจากร้านจากซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปที่มาขายต่ออีกทีนึงใช่ค่ะทีนี้ในความเป็นจริงมันไม่จริงเลยนะคะอย่างเช่น300บาทตะกี้ในคลิปก็บอกแล้วว่าเขายังไม่ได้รับซึ่งนี่คือในกรุงเทพนะคะถ้าคิดดูว่าต่างจังหวัดเนี่ยจะขนาดไหนนะคะเดี๋ยวฉันได้ลงไปยะลาแล้วก็ไปเชียงใหม่ก็เป็นสิ่งที่ได้รับเดียวกันอาจารย์กล้าไปถึงยะลาไปยะลามาไปกับกรรมธิการไปสอบตมาด้วยค่ะแล้วก็ไปดูแล้วไปดูร้านไปดูร้านด้วยนะคะทีนี้เนี่ยก็คือปัญหาคือค่าแรง300บาทก็ยังไม่ได้นะคะบอกว่าจะได้คือบอกว่าจะโอนเงินเข้าบัญชีซึ่งก็ยังไม่มาค่าตกแต่งร้านก็ยังไม่มานะคะแต่ก็ส่วนสินค้าเนี่ยมันมีถูกบ้างจริงแต่ว่าก็เป็นน้อยชิ้นมากมันไม่เป็นไปตามที่รัฐบาลบอกหรือที่บอกว่าทุกชิ้นต้องถูกกว่าราคาแต่ตามตลาดทั่วไป 10-20% เนี่ยไม่ใช่เลย บางชิ้นถูกกว่าจริงแต่ถูกกว่าเพียงแค่ 5% อย่างเงี้ยถูกกว่าน้อยมากไม่มีนัยยะอะไรที่จะทำให้เป็นแรงดึงดูดใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ก็คือถามว่าใช้งบประมาณ 1,320 ล้านเพื่อโครงการนี้มันมีแต่ความล้มเหลวก็หยุดไม่ดีกว่าหรอถึงแม้ว่าถ้าเทียบกับ 1,320 ล้านกับ 300,000 ล้านเรื่องโครงการจำนำข้าวเนี่ยมันนิดเดียวแต่ว่านี่คือเงินภาษีประชาชนอะไรที่ทำแล้วเนี่ยมันล้มเหลวทำแล้วมันไม่คุ้มค่าก็หยุดเถอะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเริ่มโครงการนี้ตั้งแต่เมษาแต่ว่าเมื่อ17กรกฎาคมเนี่ยที่มีงานใหญ่นะที่ไปเปิดเข้าใจว่าเมืองทองเลยที่มีนายกและรัฐมนตรีมาบอกว่าโอ้การันตีร้านโชว์หวยช่วยชาติอะไรเนี่ยเก้าอี้มาตั้ง 7-800 ที่นั่งมีคนไปอยู่หยิบมือเดียวแล้วก็บอกว่าโครงการนี้จะทำถึงกันยาแล้วคาดว่าจะต่อไปอีกซึ่งพอแล้วมันไม่ต้องต่อแล้วต่อไหมครับมันก็ต้องเพิ่มเงินก็ประมาณไปอีกก็น่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดจะทำต่อให้ครบ10,000 ล้านนะคะวันนี้จริงๆนะมีทั้งหมดแล้วกี่สำรวจแล้วเนี่ยตัวเลขเนี่ยมี 7,000 ตามรายงานแต่ว่าดิฉันไปเจอร้านหนึ่งที่คลองเตย คือไปเช็คก็คือให้ทีมไปตามว่าสำรวจว่ามีตรงไหนบ้างเนี่ยที่คลองเตยเนี่ยไม่มีร้านนี้จริงคือเป็นบ้านโสมๆบ้านไม้แล้วก็ปิดไม่มีใครอยู่แต่ว่าเป็นเรียกว่าลงทะเบียนขึ้นชื่อว่าร้านถูกใจแล้วเขาก็มานับเป็นจำนวนว่าที่นี่ก็คือ1ร้านนี่คือ1ที่สำรวจในกรุงเทพมหานคร1ใน10ที่เจอดิฉันเชื่อว่าในพื้นที่อื่นเนี่ยโอกาสเป็นไปได้สูงที่มีการสวมสิทธิ์หรือว่าไม่มีตัวตนจริงๆสวมสิทธิ์ก็คือทุจริตเลยถูกไหมครับก็น่าจะเป็นทำเป็นว่าส่งของทำเป็นว่าจะต้องจ่ายเงินวันละ300แล้วเงินมันไปไหนอ่ะ อย่างลงทะเบียนว่าร้านนี้อยู่บ้านเลขที่นี้เขตนี้เขตนี้ครับแล้วจะต้องจ่ายค่าแรง300ค่าตกแต่งร้าน 3,000เอาเขาจริงไม่มีร้านนี้แต่ว่ามันชื่อนี้มันขึ้นทะเบียนอ่ะมันมีตัวคนรับอยู่อ่ะแล้วเงินมันไปไหนแล้วใครไปตรวจตรงนั้นฉันเชื่อว่ามันจะต้องมีกรณีที่ไม่มีร้านถูกใจตัวตนจริงๆเกิดขึ้นต้องลงไอ้นโยบายสวมสิทธิ์มันทุก มันมีทุกนโยบายเลยนะไปสวมสิทธิ์จำนำข้าวก็สวมสิทธิ์จำนำมันก็สวมสิทธิ์ยางพาราตอนนี้ก็เริ่มจะมีการเอามาเวียนเทียนกันอีกร้านถูกใจก็สวมสิทธิ์มีสวมสิทธิ์เหมือนกันนี่คือเป็นปัญหาดิฉันคิดว่ารัฐบาลอย่าไปมองว่ามันเงินเล็กๆน้อยๆนะคะนี่ถามอาจารย์อย่างนี้ครับว่า
จริงๆการที่พรรคประชาธิปัตย์หรือฝ่ายค้านนะครับออกมานั่งแถลงข่าวแล้วบอกนโยบายร้านถูกใจที่มันไม่ถูกจริงเนี่ยนะครับแล้วต้องใช้เงินไปตั้ง 1,320 ล้านเนี่ยบอกวันนี้ทำมาระยะหนึ่งแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จเลิกโครงการนี้เถอะเลิกนโยบายนี้เถอะประชาธิปัตย์มั่นใจยังไงว่าประชาชนเขาไม่รับจริงๆหรือว่ามันไม่ได้ประโยชน์จริงๆถึงบอกกล้าให้เลิกเลยก็หนึ่งของมันไม่ถูกจริงครับไล่ถูกเนี่ยมันไม่ต้องคุณต้องไปลงทุนวันละ300เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยให้กับถามว่ามีใครวันนี้เนี่ยร้านค้าคนอยากจะเข้าเนี่ยร้านมันต้องสวยใช่ไหมคะหน้าเข้าหรือว่าต้องมีของหลายชิ้นน่าเลือกซื้อแล้วก็ราคาที่ถูกแต่ว่าวันนี้เนี่ยการที่ร่วมโครงการร้านถูกใจเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยร้านไม่ได้ดูดีไม่ได้ดึงดูดให้คนเข้าร้าน2ของก็ไม่มีใช่ไหมคะแล้วก็มีก็ไม่ได้จะถูกอีกเพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปซื้อของในห้างต่างๆเนี่ยเขาก็ไปกลับไปสู่วิถีชีวิตเดิมๆหรือว่าคนที่เขาพึ่งพาร้านโชห่วยเขาก็ไปร้านโชห่วยด้วยอาจจะของเรียกว่าอะไรฉุกเฉินจำเป็นก็ซื้อโชห่วยอยู่แล้วแต่มันไม่มีความจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องเอาเงินภาษีของประชาชนเนี่ยไปโยนทิ้งอะค่ะเพราะว่า 1,300 กว่าล้านเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือการทำงานของรัฐบาลเนี่ยต้องทำให้ตรงกับวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ก็คือช่วยผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงสินค้าราคาถูกแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันไม่ได้ทำให้ผู้มีรายได้น้อยเนี่ยเข้าถึงสินค้าราคาถูกแถมยังเป็นการผลาญเงินของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นก็หยุดไปเถอะครับมันดิฉันคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายอะไรนะคะถ้าจะลุกรัฐบาลจะเสียหน้าและทำไปแล้วเสียหน้ารัฐบาลยังบอกว่าประสบความสำเร็จช่วยชาวบ้านได้ก็คงเป็นธรรมดาถ้ารัฐบาลไม่ยอมรับความจริงอะค่ะแต่ถ้ามีสำนึกว่าเงินที่คุณใช้เนี่ยมันไม่ใช่เงินของคุณถ้าเป็นเงินของนายกยิ่งลักษณ์หรือว่าท่านรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ทำไปนะคะจะร้านถูกใจอีกกี่แสนแห่งก็เอาเถอะตามสบายแต่ว่าทุกเม็ดที่ท่านใช้เนี่ยคือภาษีของประชาชนร้อยเดียวเนี่ยถ้าใช้แล้วมันไม่คุ้มมันไม่เกิดประโยชน์เนี่ยคุณก็ต้องเลิกทำนี่มัน 1,300 กว่าล้านเนี่ยนะคะฉันคิดว่าหยุดง่ายนิดเดียวอ่ะตัดสินใจเลยยอมรับอ่ะว่าตัวเองโครงการนี้ไม่ประสบความสำเร็จดิฉันว่าการบริหารมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะที่ทำแล้วเราต้องมาทบทวนความสำเร็จมีทั้งสำเร็จแล้วก็ไม่สำเร็จไม่สำเร็จก็เลิกไปถ้าสำเร็จก็ทำต่อแต่ว่าวันนี้มันก็เห็นอยู่แล้วก็เดิมเนี่ยในเรื่องของการจัดส่งสินค้าเนี่ยรัฐบาลจะให้ไปรษณีย์ไทยมาทำแต่ว่าตอนก็เลิกไปแล้วก็เลิกไปแล้วก็ให้เอกชนเข้ามาแล้วปัญหาเรื่องการขนส่งเนี่ยมีทุกที่เมื่อวันก่อนก็ไปลงในพื้นที่บางขุนนนท์นะคะก็เป็นพี่แฟนคลับประชาธิปัตย์เนี่ยก็ยังถามเลยเอ๊ะทำไมเข้าร่วมโครงการคะเขาบอกเอ้าก็ได้วันละ300ธรรมดาเราก็ไม่มีรายได้อยู่แล้วใช่ไหมคะไม่มีอะไรเสียหายไม่มีอะไรเสียหายเขาก็มาแต่งให้ 3,000 ใช่จ้างเราขายด้วยเราเป็นเจ้าของร้านก็จ้างให้เราอีกวัน300ทำไมจะไม่ร่วมแต่ว่าสิ่งที่ว่าจะได้เนี่ยมันยังไม่ได้ก็เหมือนร้านขายของเล่นนะคะมีแต่ชั้นวางของแล้วเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยพอสั่งสินค้าแล้วสินค้าไม่มาเนี่ยร้านเขาก็ไปวางอะไรของเขาบ้างอ่ะบางทีก็ตุ๊กตาร้านที่วิ่งเล่นมันไม่ใช่เป็นคือเป้าหมายของร้านถูกใจคือต้องการช่วยผู้บริโภคจากค่าครองชีพที่มันสูงขึ้นใช่ไหมครับค่ะแต่เอาเข้าจริงเนี่ยผู้บริโภคก็มาดูแล้วสินค้าก็ไม่ใช่สินค้าที่เป็นที่นิยมในท้องตลาดนะครับหรือไม่ก็กลายเป็นว่าสินค้าก็ไม่มีคุณภาพกลายเป็นว่าคนที่ได้ประโยชน์ถ้าพูดถึงว่าร้านค้าถ้าเขาไม่คิดอะไรมากนะครับถ้าฟังจากที่อาจารย์เล่าถ้าไม่คิดอะไรมากก็คือว่าเอาแค่วันละ300พอใช่ร้านค้าเขาไม่คิดมากอยู่แล้วอะค่ะแล้วสินค้าเขาจะซื้อไม่ซื้อนั่นก็เป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของเขาเห็นงี้เขาก็ไม่สั่งรัฐบาลก็ไม่ได้มาตรวจสอบว่าเงื่อนไขในการเข้าร่วมสินค้าร่วมโครงการจะต้องซื้อกี่ชิ้นกี่อะไรก็เงินที่คุณรับปากจะจ่ายเขาคุณยังไม่จ่ายเลยแต่ร้านที่คลองเตยนั้นก็ปิดไว้งั้นก็ปิดไว้อย่างนั้นไม่ต้องเปิดรับ300ถึงเวลาเขาโอนเงินมาให้ใช่โดยที่ไม่ต้องมาดูว่าร้านนี้เปิดหรือเปล่าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็ขึ้นอยู่ในเรียกว่าอะไรบัญชีรายชื่อของร้านที่เข้าร่วมโครงการว่าอยู่เขตไหนมีแต่ละอำเภอแต่ละตำบลเนี่ยมีร้านถูกใจอยู่ตรงไหนบ้างนะคะฉะนั้นว่าก็ดีให้พี่น้องประชาชนลองไปสำรวจดูในพื้นที่ของท่านว่าท่านได้เห็นร้านถูกใจของท่านแล้วหรือยังนะคะอาจจะมีร้านที่ดีดิฉันก็เชื่อว่าก็เป็นไปได้ก็น่าจะต้องมีบ้างใช่แต่ว่าจากที่ไปสำรวจเนี่ยหลายที่แล้วก็ที่พี่น้องประชาชนส่งข้อมูลมาให้ดร.สรรเสริญนะคะให้ทางพรรคให้ทางดิฉันเนี่ยทุกคนก็จะถามว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็เจอแล้วแต่ว่าของไม่ถูกจริง
แล้วใครเนี่ยถามหน่อยว่าใครจะเดินไปร้านโชห่วยเดินเข้าร้านถูกใจเพื่อที่ไปซื้อของที่ถูกกว่าร้านทั่วไปบาทนึงอย่างเงี้ยหรือบางอย่างแพงกว่าเฮ้ยถูกจังเลยถูกอ่ะบาทนึงมันเป็นไปไม่ได้คือถ้าร้านที่ดีเขาน่าจะดีด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วเพียงแต่เอาโลโก้นี้มาติดแล้วก็ได้ประโยชน์เพิ่มเติมใช่นะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงว่าจะให้มันดีโดยระบบที่รัฐบาลไปส่งเสริมไปสนับสนุนใช่ว่าแก้อย่างอื่นดีกว่าเอาเงินนี้ไปทำอย่างอื่นอย่างวันนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยมีนโยบาย เลี้ยงอาหารเช้าเด็กกทม.ให้หัวละ5บาทโรงเรียนใหญ่ให้หัวละ5บาทโรงเรียนเล็กได้หัวละ8บาทไอ้เงินพันกว่าล้านแทนที่จะมาโปรยให้กับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์โพดผลอันใดเนี่ยไปลงทุนให้กับค่าอาหารกลางวันเด็กเสียวันนี้เนี่ยค่าครองชีพสูงขนาดนี้เนี่ยโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาเนี่ยยังได้ค่าอาหารกลางวันอะเฉลี่ยหัวละ15บาทอยู่เลยแล้ววันนี้ข้าวแกงเนี่ย30 35 40แล้วอะทำไมรัฐบาลไม่ดูประเด็นง่ายๆอะคะมันก็ไม่พอกินอยู่แล้วทำไมไม่เพิ่มค่าอาหารกลางวันเด็กจาก15เป็น20วันนี้กทม.เขาให้15บาทเป็น20บาทแล้วให้ใกล้เคียงหน่อยใช่ใกล้เคียงกับความจริงทำไมโรงเรียนของรัฐไม่ถามของสังกัดกระทรวงศึกษาทำไมไม่มีนโยบายแบบนี้เนี่ยเงิน 1,300 ล้านเนี่ยเดี๋ยวฉันคิดว่าเอาไปใช้อะไรอย่างอื่นที่ไม่เป็นประโยชน์ก็จะคิดว่าเป็นเงินเล็กน้อยมากมาเปรียบเทียบกับทีเดียว 350,000 ล้านเงินมหาศาลก็คงเป็นไปได้รัฐบาลนี้เขาก็คิดอะไรที่แปลกๆที่เหนือคำอธิบายเหมือนกันผมสังเกตดูนะครับอาจารย์ครับว่านโยบายแต่ละนโยบายของรัฐบาลเนี่ยแน่นอนที่สุดนะครับว่านโยบายอาจจะดีคนคิดตอนคิดนโยบายผมเชื่อว่าทุกนโยบายนั้นดีแต่ว่าพอนำไปสู่กระบวนการปฏิบัติผู้ปฏิบัติจะนำไปปฏิบัติไม่ดีหรือปฏิบัติแล้วมันไม่ดีอย่างที่ว่าพยายามทำเต็มที่แล้วก็เป็นไปได้ทั้งสิ้นแต่ว่ากระบวนการตรวจสอบการประเมินผลติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยเราแทบจะไม่เห็นเลยนะครับว่ารัฐบาลไปเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วต้องกลับมาทบทวนมาปรับปรุงอะไรบ้างดิฉันเข้าใจนะคะว่าไม่ว่าจะใครก็ตามเข้ามาบริหารงานภาครัฐเนี่ยมันไม่ง่ายนโยบายเราในระดับความคิดเนี่ยคิดไว้ดีแต่เวลาเอาไปปฏิบัติจริงเนี่ยโอ้โหมันมีปัจจัยมากมายแต่ว่าเรื่องการติดตามตรวจสอบเนี่ยเห็นด้วยอย่างยิ่งที่คุณถนอมบอกว่าเราไม่ค่อยเห็นภาพตรงนั้นและเมื่อติดตามตรวจสอบเจอแล้วเนี่ยยังไม่รับฟังยังไม่ยอมรับผลที่เราตรวจสอบมาเจออันนี้เนี่ยแย่เพราะเท่ากับว่าเราต้องอยู่กับความผิดพลาดซ้ําซ้อนอย่างนี้เพราะเราไม่ยอมรับความจริงซึ่งดิฉันก็ไม่รู้จะฝากใครดีนะเพราะว่ารัฐบาลเขาก็ไม่เคยฟังไงค่ะแต่ว่าก็ต้องพูดว่าหลายๆโครงการเนี่ยคุณต้องทบทวนได้แล้วใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่ากู้เงินไปมหาศาลนะคะโครงการหลายๆโครงการเนี่ยแม้ว่าจะเป็นความคิดที่ดีเนี่ยแต่ว่าคุณจะมารีบผลักดันโดยไม่คิดให้รอบด้านเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้เงินใช้ทรัพยากรของชาติใช้คนมันเสียทั้งเงินเสียทั้งโอกาสเนี่ยก็ไม่อยากให้ปีนี้ที่เข้าสู่ปีที่2ของการบริหารงานของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยวนกับความผิดพลาดเดิมๆอะค่ะมันควรจะต้องเป็นวันเวลาที่มาทบทวนความผิดพลาดแล้วก็ทบทวนความสำเร็จอะไรที่นโยบายพวกนี้มันจะต้องเดินปีต่อไปถามว่าปีหน้าเนี่ยจะควักอีก 300,000 ล้านใช่ไหมกับเรื่องของการรับจำนำข้าวจำนำข้าวก็ต้องรัฐบาลก็ต้องทำต่อมันต้องทบทวนของเก่าก่อนใช่จะเดินหน้าต่ออย่างนี้เหรอที่คนส่งออกก็บอกเขาทนไม่ไหวแล้วนะคะแล้วก็ระยะยาวเรื่องประสิทธิภาพในการผลิตข้าวของไทยจะเป็นยังไงการสวมสิทธิ์วันนี้คนที่รวยคือชาวนาไทยหรือโรงสีพักพวกตัวเองคือมันมีคำถามเกิดขึ้นมากมายแต่ว่าถ้าตราบใดที่รัฐบาลไม่ยอมรับเนี่ยเขาก็จะเดินหน้าในสิ่งที่ผิดอย่างนี้เรื่อยๆไปอะค่ะผมก็นั่งคิดทบทวนเหมือนกันนะครับว่าถ้าวันนี้สมมุติลองจินตนาการดูนะครับว่าเวลาฝ่ายค้านท้วงติงเราไม่พูดถึงว่านักวิชาการนักวิชาการก็อาจจะถูกใส่สีให้เลยนะครับถ้าออกมาพูดเรื่องนโยบายของรัฐบาลที่รู้สึกว่าจะไม่เห็นตรงกับรัฐบาลแต่พอฝ่ายค้านก็จะถูกโต้ติงขัดแข้งขัดขานะครับไม่สนับสนุนมองก็เป็นเรื่องการเมืองตอบโต้กันทางการเมืองแต่ผมลองจินตนาการดูว่าถ้าวันนี้ไม่มีฝ่ายค้านไม่มีฝ่ายค้านหมายความว่ามีแต่รัฐบาลมีรัฐบาลกับส.ส.รัฐบาลอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรเราจะได้ทราบเรื่องการทุจริตเรื่องจำนำข้าวไหมเราจะได้ทราบถึงปัญหาว่าโครงการนั้นถูกใจมันไม่ถูกจริงหรือเปล่าเราจะได้ทราบว่ามีการสวมสิทธิ์มีการทุจริตในโครงการรับจำนำมันสำปะหลังไหมเราจะได้ทราบถึงปัญหาของราคายางที่มันเป็นปัญหาในวันนี้ไหมเราจะได้ทราบไหมอาจารย์
เราก็จะไม่ได้ทราบเลยมันจะรอปปช.รอสตง.ให้มีเรื่องแล้วมีคนมาร้องแล้วก็สอบกันเงียบๆประชาชนไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้สื่อก็เป็นใจให้รัฐบาลจำนวนมากที่สื่อวันนี้ก็ที่พร้อมที่จะไม่ตรวจสอบที่พร้อมจะไม่รายงานด้านลบของรัฐบาลใช่มั้ยคะนักวิชาการเองก็มีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่สื่อจะมีสักกี่ท่านที่ออกมาตั้งโต๊ะแล้วสื่อสนใจใช่มั้ยคะฉันคิดว่าถ้าไม่มีฝ่ายค้านเนี่ยเราจะไม่ได้รับรู้เรื่องเหล่านี้เลยแล้วก็ต้องถามไปยังประชาชนด้วยว่าความรู้สึกของประชาชนต่อนักการเมืองเนี่ยรู้สึกว่านักการเมืองขี้โกงแล้วถ้าไม่มีอีกฝ่ายนึงคอยตรวจสอบเนี่ยคุณจะปล่อยให้คนขี้โกงบริหารประเทศไปอย่างนั้นเหรอเพราะฉะนั้นฝ่ายค้านคือฝ่ายที่ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลไม่ได้แปลว่าค้านทุกเรื่องนะคะหลายเรื่องที่อย่างกรณีของครม.เงาเนี่ยก็ออกมาเห็นด้วยแต่ว่าก็อาจจะมีข้อเสนอเพิ่มเติมว่าอยากให้ระวังในประเด็นนี้ประเด็นนี้เราก็มีข้อเสนอเพิ่มเติมแต่บางเรื่องที่เราเห็นว่ามันปล่อยไปไม่ได้มันไม่เข้าท่าเราก็ออกมาค้านข้อมูลอะไรที่เราเห็นว่ามันมีความไม่โปร่งใสรัฐบาลทำอะไรที่ดูเหมือนจะไม่สุจริตเนี่ยเราก็ออกมาตั้งคำถามแต่ถ้าไม่มีฝ่ายค้านก็จะไม่มีใครออกมาเรียกว่าชี้ประเด็นให้ประชาชนเห็นว่ามันมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นวันนี้ถ้าเราดูโพลหลายๆสำนักที่ออกมาก็ยอมรับไปยังให้ว่ารัฐบาลสอบผ่านยังเห็นว่ารัฐบาลนายกรัฐมนตรียังมีความตั้งใจในการทำงานแต่พอพูดถึงเรื่องการความโปร่งใสเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันสอบตกหมดทุกโพลเหมือนกันนั้นบทบาทของการทำหน้าที่ตรวจสอบตรงนี้ยิ่งต้องเข้มข้นขึ้นต้องยิ่งเข้มข้นค่ะแล้วก็ฉันคิดว่ามันก็คงต้องทุกส่วนต้องช่วยกันนะคะวันนี้เรามีเครือข่ายภาคเอกชนภาคธุรกิจที่เขาลุกขึ้นมาบอกว่าจะต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยดิฉันก็อยากให้สื่อเนี่ยสนใจกับมุมมองของภาคเอกชนด้วยกลุ่มเครือข่ายที่ไม่ใช่ฝ่ายการเมืองเพราะว่าข้อจำกัดของฝ่ายการเมืองของฝ่ายค้านก็คือพอฝ่ายค้านพูดคนส่วนนึงก็จะรู้สึกว่าค้านอีกแล้วน่าเบื่อจังนะคะทั้งที่มันเป็นข้อมูลที่ประชาชนควรจะรับฟังจะพูดผ่านสื่อก็ไม่มีพื้นที่ออกใช่ค่ะส่วนประชาชนฟังสิ่งที่รัฐบาลชี้แจงและฟังจากสิ่งที่ฝ่ายค้านได้นำเสนอไปนั้นคุณจะตัดสินใจอย่างไรเนี่ยดิฉันคิดว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนแต่อย่าเริ่มต้นด้วยการที่คิดว่าค้านอีกแล้ว มันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านวันนี้ต้องเปิดใจกว้างแล้วก็ฟังว่าเขาค้านเรื่องอะไรก่อนที่จะบอกว่าค้านอีกแล้ววันนี้ถ้าไม่มีฝ่ายค้านอย่างที่เราตั้งข้อสมมติฐานเมื่อสักครู่นี้ว่าอะไรมันจะเกิดคือสมมติตั้งโจทย์ว่าวันนี้เนี่ยนักวิชาการแล้วก็ภาคเอกชนบอกว่าโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยมันจะทำให้ประเทศสู่ความหายนะแน่นอนนี่มาจากฝ่ายวิชาการแล้วก็ผู้ค้าข้าวใช่ไหมคะนี่ขนาดมีฝ่ายค้านอย่างประชาธิปัตย์ที่ว่าเป็นฝ่ายค้านที่มืออาชีพเลยนะยังมีข่าวทุจริตตั้ง 30-40% แล้วสมมุติว่าภาคเอกชนภาควิชาการเขาไม่เอาโครงการรับจำนำข้าวแต่ฝ่ายค้านบอกว่าฉันไม่อยากค้านอีกแล้วฉันสนับสนุนรัฐบาลว่าทำต่อไปแล้วรัฐบาลก็ทำต่อไปก็ทำอย่างที่ทำอยู่เนี่ยแล้วประเทศจะอยู่ยังไงอะคะนี่ขนาดเราออกมาค้านมาทวงถามมายังขนาดนี้แล้วถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าอยากให้ประชาชนเข้าใจว่าเราไม่ได้มีหน้าที่ฝ่ายบริหารบางคนถามว่าฝ่ายค้านทำอะไรไม่เห็นทำอะไรเราไม่มีงบประมาณไปสร้างถนนเราไม่ใช่ฝ่ายบริหารเราไม่ได้ไปสามารถไปสั่งข้าราชการได้สิ่งที่เราทำก็คือตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะอะไรที่บอกว่าหยุดเถอะหยุดเถอะเราก็ต้องพูดแต่เราก็มีข้อมูลให้เราไม่ใช่พูดลอยๆนะทุกวันนี้เนี่ยอย่างณเวลานี้ที่เรามีซีรีส์ของการที่เรามาวิจารณ์ว่า1ปีของรัฐบาลเนี่ยผลงานเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ผลงานหรอกมันเป็นความทุกข์ที่ประชาชนได้รับสิ่งที่เรานำมาเสนอเป็นซีรีส์เนี่ยมันมีตัวเลขจากแหล่งที่อ้างอิงไม่ใช่ว่าประชาธิปัตย์โพลนะคะไม่ใช่เราเซอร์เวย์ของจริงแล้วเราประมวลมาสรุปความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆของจริงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นประชาชนฟังทั้งประชาธิปัตย์และก็ฟังทั้งรัฐบาลส่วนท่านจะตัดสินใจอย่างไรดิฉันยอมรับพรรคก็ยอมรับแต่อย่าเริ่มต้นด้วยความรู้สึกที่ว่าค้านอีกแล้วเพราะนี่คือฝ่ายนิติบัญญัติที่ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลครับและถ้าเมื่อไหร่ที่ฝ่ายค้านไม่ทำหน้าที่ฝ่ายค้านตรงนั้นแหละครับอันตรายกว่าอันตรายมากครับวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์ครับค่ะขอบคุณค่ะครับและทั้งหมดนี้นะครับเป็นรายการสายร้อนประเด็นดังนะครับที่คุณผู้ชมได้ติดตามกันประจำวันอาทิตย์นี้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามนะครับผมกับอาจารย์ดร.รัชดาลาไปพร้อมกันสวัสดีครับ